ใจมีอันนี้นะครับวัดก็ได้ระดับน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งเพลทบนหัวเสาบ้านเสาโรงรถอะไรพวกนี้นะครับบนนี้นะครับก็ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งนะครับครับหลังจากที่เราตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทปูนที่ตีนเสาเสร็จนะครับเราจะทำยังไงให้ระดับหัวเสาเนี่ยมีระดับเท่ากันนะครับเทคนิควิธีของผมก็คือทำอย่างนี้นะครับผมก็มาร์กจุดระดับน้ำไว้นะครับก็ขีดเส้นนะครับรอบเสาเนี่ยก็เอาเสานี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายระดับน้ำต้นนี้กับต้นโน้นนะครับวิธีจับระดับน้ำนะครับโดยผมจะเอาต้นโน้นมานะครับแล้วเราก็ดูระดับน้ำนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลงมาอีกนิดนึงโอเคหลังจากที่เราได้ระดับน้ำนะครับเราก็มาร์กไว้นะครับแล้วก็ว่าตรงนี้คือระดับน้ำของต้นนี้ที่เราถ่ายจากต้นแม่นะครับครับหลังจากที่เราถ่ายระดับน้ำเสร็จนะครับเราก็มาร์กเส้นนี้แล้วนะครับแล้วก็ทำการขีดเส้นนะครับโดยใช้ฉากนะครับขีดเส้นอันนี้คือเส้นระดับน้ำที่ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ขีดด้านนี้ด้วยนะครับขีดได้ครบทุกด้านเลยนะครับครับหลังจากที่เราถ่ายระดับน้ำเสร็จแล้วก็ขีดเส้นมาร์กไว้เลยนะครับแล้วเราก็จะทำการวัดนะครับวัดตรงนี้ขึ้นไปข้างบนตรงหัวเสานะครับหัวเสาลงมาที่เส้นตรงนี้นะครับว่าเท่าไหร่นี่นะครับผมวัดลงมาจากหัวเสาลงมา123เซนผมจะเพิ่มอีกสัก2เซนให้เป็น125เซนนะครับจากตรงระดับน้ำตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็ผมก็จะทำหัวเสาให้เป็น125เซนนะครับทุกต้นก็ให้มันเป็น125เซนเลยนะครับก็เราก็จะได้หัวเสาทุกต้นอยู่ในระดับเดียวกันหมดนะครับแล้วเราก็จะทำการวางคานอาเสต่อไปได้ระดับเดียวกันหมดนะครับครับหลังจากที่เราวัดจากตรงนี้ลงไปข้างล่างตรงที่ระดับน้ำนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้คือ 124.5 นะครับ 124.5 เซนแล้วใช้แมจิกมาร์กตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีพอผมตัดท่อนเหล็กที่โผล่บนนี้ทิ้งแล้วก็จะเอาแผ่นเปลทเนี่ยมาวางข้างบนเหล็กที่ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการเชื่อมนะครับแต่ทีนี้สำหรับต้นนี้เนี่ยหัวปูนมันโผล่ขึ้นมาสูงเกินไปมันเชื่อมไม่ได้นะครับผมต้องจ่อบนนี้ทิ้งหน่อยนึงนะครับแต่สำหรับต้นอื่นๆนะครับจุดที่มาร์กมันจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยไม่ต้องเอาปูนข้างบนนี้ออกนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้จ่อเลยนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับนี่นะครับค่อยๆตอกเข้าไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็สามารถเชื่อมได้แล้วนะครับระดับที่วางเพลทอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอาทุบเชื่อมมาจิ้มตรงนี้ได้แล้วนะครับก็แค่นี้ก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเชื่อมเสร็จแล้วก็เอาปูนโบกเข้าไปข้างนี้ต่อนะครับครับหลังจากที่เราวางแผ่นเพลทเข้าไปแล้วนะครับเราก็เอาระดับน้ำมาวัดดูนะครับตรงนี้นะครับมันก็พอดีนะครับด้านนี้นะด้านนี้มันก็ไม่เอียงไปทางไหนนะครับด้านนี้พอดีนะครับเรามาดูด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้ก็พอดีนะครับข้างหลังก็พอดีนะครับ
ก็ชั้นนี้ก็ได้ระดับพอดีนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเอาแผ่นเพลทวางบนนี้เสร็จนะครับผมก็ใช้ตลับเม็ดวัดจากตรงนี้ลงไปข้างล่างตรงเส้นระดับน้ำที่ขีดไว้ตรงนี้นะครับก็ได้125เซนพอดีก็ถือว่าแผ่นเพลทนี้ได้ระดับน้ำนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการเชื่อมนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้กับเหล็กตัวข้างล่างตรงนี้ก็เชื่อมกับตรงนี้ข้างล่างนะครับแต่ตัวนี้กับตัวนี้มันไม่โผล่นะครับผมก็เชื่อมข้างล่างเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เชื่อมข้างล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งระหว่างเชื่อมผมก็ใช้อันนี้นะครับวัดก็ได้ระดับน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับก็เราก็เชื่อมยึดมันเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการวางเพลทบนหัวเสานะครับซึ่งหลังจากที่เราทำโครงหลังคาเสร็จนะครับก็เอาปูนมาเกลาตรงนี้นะครับปูนมายัดใส่เข้าไปก็เสร็จนะครับใส่รองเท้าด้วยเจ๊ไปเอารองเท้าให้น้องชายพอหลังจากที่มันแห้งก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูแห้งนิดนึงก็จะดูไม่ออกว่ามันมีการโปะหัวเสาเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหลังจากที่มันแห้งไปแล้วนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่กำลังสร้างบ้านหรือว่ากำลังจะทำโรงรถอะไรที่จะต้องติดแผ่นเพลทบนหัวเสานะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าใครมีเทคนิคอะไรก็สามารถแนะนำคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ